ครับลุงเล็กชอสวัสดิ์นั้นเป็นชาวบวรดินจำราบครับอุบลราชธานีด้วยกันนะครับเอาท้ายแพ้คะแนนตักมงคลสิทธิ์ชูโชคคุณสกลวิริยะสุนทรครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแดงโปรเจกต์ครับเป็นเทรนเนอร์มาดูยกที่1 นะครับของมวยรอบปูนเอเชียซูเปอร์ไฟท์น้ำหนัก135ปอนด์เท่ากันแล้วก็เสาหน้านะครับซ้ายอสูรคือไพโรจน์ วราพลจะชกกับขุนเข่าทับหลังนะครับก็คือนำพลหนองกี่พยุทธของมวยรอบปูนเอเชียซูเปอร์ไฟท์วันนี้มาดูบัก3โอคือโอโรโน่ก่อนนะครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินคือพรหมเวชชอสวัสดิ์รูปร่างในฝ่ายน้ำเงินนะครับจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าทางโอโรโน่นี่เป็นมวยของบรรดาแฟนๆมวยนะครับประเภทมหาชนเหมือนกันกรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่กระดมณบางช้างนะครับครับยกแรกทั้งคู่เป็นมวยซ้ายด้วยกันมาจากอุบลราชธานีด้วยกันมาโอโรโน่เตะซ้ายเข้ามาคู่นี้ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชาวบนด้วยกันก็จริงแต่ว่าไม่มีการอ่อนข้อครับเพราะว่าเป็นมวยรอบนะบนเอเชียซุปเปอร์ไฟศิลปะมวยไทยในขนมต้มนั้นยังมีมวยอีกรอบนึงครับเป็นมวยรอบฉลามนะครับจะมีให้ท่านชม2รอบด้วยกันนอกจากปูนเอเชียซุปเปอร์ไฟแล้วยังมีมวยรอบฉลามอีกรอบนึงแหมโอเรโน่ต่อยซ้ายพนมลุงเล็กกระเด็นออกไปเลยมวยใหญ่นี่โดนกันไม่ได้นะครับแต่ละลูกนี่รุนแรงเหลือเกินแล้วก็มวยรอบฉลามวันนี้ก็มีให้ท่านชมครับก้องธรณีเล็กเกียรติถาวรกับธีรพงศ์สิทธิ์กลยุทธ์ซึ่งจะชกต่อจากคู่โอโรโน่กับพนมลุงเล็กครับเราจะมีมวยรอบให้ท่านชม2รอบด้วยกันศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มแม้พูดถึงว่ามวยรอบปูนเอเชียซุปเปอร์ไฟท์นี่ในรอบ10ปีก็ว่าได้นะครับที่เป็นมวยรอบยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าในทีมงานของทรงชัยนี่จะนำมวยค่าตัวเงินแสนทั้ง8คนนะครับทั้งสาย A แล้วก็สาย B เข้ารายการนี้อย่างคับข้างนะครับครับต้องบอกว่าเป็นรายการเงินล้านเจ้าแผ่นดินผมว่าท่านผู้ชมรีบชมกันไว้เพราะมวยใหญ่นั้นหาดูไม่ได้ง่ายๆโอ้โหลูกนี้พนมลุงจับขาโอเรโน่แล้วไถไปตามด้วยแข้งซ้ายเข้าไปครับเวลาติดเชือกกรรมการที่ท่านเห็นกำลังเดินอยู่นั่นครับเห็นหน้านิดๆหน่อยๆนั่นคือกรรมการระดมนะครับระดมหน้าบางช้างมาจากสมุทรสงครามครับฝ่ายทางด้านโอโรโน่นี่แกแปลกอยู่อย่างนะแต่ประเภทไม่เผาหัวแล้วว่าอาวุธไม่ออกเหมือนกันครับนะแกต้องรอเสียงเชียร์เหมือนกันครับถ้าบนล็อกเชียร์โอโรโน่หน่อยแล้วก็มาแกเดินเครื่องฟันกบไปเลยแหมคุณสมาร์ทวันนี้สงสัยจะเชียร์แล้วนี่อาจจะเสียงสู้ฝนไม่ได้นะครับแหมฝนแรงเหลือเกินนะครับโอ้วันนี้เวทีลุมพินีของเราก็ต้อนรับฝนนะครับตกมาตั้งแต่3ทุ่มอย่างนี้เขาเรียกว่าฝนทะเลาะไม่เลิกครับวันนี้ครับมวยก็ทะเลาะไม่เลิกนะฝนเดี๋ยวว่าแต่ฝนเลยโอ้โหจับแล้วตัดล่างพนมรุ่นเล็กนี่หลังเดี๋ยวหงายคอไปเลยเท้าชี้ฟ้าไปเลยครับเรามาดูยกที่2ครับปูนเอเชียซุปเปอร์ไฟท์รอบนี้รอบที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็มวยก็ใหญ่ด้วยมวยนั้นค่าตัวเงินแสนเกือบทุกคนเลยครับทุกคนเลยเงินแสนทั้งนั้นและเป็นมวยรุ่น135ปอนด์ไล่เวทเต็มๆครับหาดูไม่ได้ง่ายๆโอโรโน่เตะล่างไว้ไล่เข้ามาพนมลุงพยายามยับโตเล่นฝีมือครับพนมลุงเล็กโอโรโน่ต่อยหมัดเข้าไปซ้ายต่อซ้ายนะครับโอโรโน่เดินไล่ทางด้านโอโรโน่นี่เรียกว่าโอโรโน่ขยับเข้าไปโอโรโน่พยายามเตะขวาโอโรโน่ต่อยด้วยหมัดซ้ายโอโรโน่จับเตะซ้ายขึ้นมาโอโรโน่เดินเข้าหาโอโรโน่เตะซ้ายไปอีกโอโรโน่แล้วถีบยันไว้เดินเข้าหาโอโรโน่พยายามหาจังหวะครับใช้จังหวะเข้าช่วยโอโรโน่ยังเดินปักหลักเข้าไปพนมลุงเล็กนั้นอดีตแชมเปี้ยนไลท์เวทของลุมพินีนะครับโอ้โหเล่นต่อยซ้ายลูกนี้สวยต่อยซ้ายเข้าไปแล้วพนมลุงเล็กนั้นค้างไม่ค่อยดีครับโอโน่รู้จุดครับพยายามต่อยซ้ายเรื่อยลูกนี้แข้งซ้ายของพนมลุงเล็กจับเข้าไปที่ลำตัวของโอโรโน่นี่เต็มเหนียวโอโรโน่นี่แกแปลกอยู่อย่างนะต้นๆนี่แกชอบรับแต่พอไปปลายนี่แกจะจ่ายอย่างเดียวเหมือนกันหมายถึงต้นนี่รับอาวุธแต่ปลายนี่จ่ายอย่างเดียวเหมือนกันอาวุธแข้งซ้ายครับโอโน่แข้งซ้ายพนมลุงเล็กแทงด้วยเข่าซ้ายเตะซ้ายโอโน่โดนเข้าไป2แข้งซ้ายเข้ามาอีกแล้วโอโน่โดนแข้งขวาบ้างพยายามต่อยด้วยหมัดเตะซ้ายไม่ถึงโอโน่ต้องเครื่องร้อนครับยิ่งไปยิ่งดีโอโน่ติดเข้ามาพนมลุงเล็กขีดยันไว้ไม่ให้เข้าโอโน่เตะซ้ายต่อยหมัดซ้ายพนมลุงเล็กก็ขีดยันไว้โอโน่เตะตัดล่างขีดยันอีก
โอโน่เดินติดเครื่องเข้าไปพนมเล็กพยายามเล่นฝีมือยับช่วยพยายามยับช่วยโอโน่เตะซ้ายเข้าไปเต็มๆพนมเล็กโดนแข้งซ้ายพยายามคืนโอโน่ต่อยซ้ายวงในแย่งกันก่อนพนมเล็กฟันด้วยศอกซ้ายโอโน่ฟันศอกซ้ายบ้างโอโน่เดินมาโอโน่เล็กแทงเข่าขวาดักไว้ไม่เข้าโอโน่ยังเข้าเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกโอโน่ฟันศอกซ้ายโอโน่เตะตัดล่างโอโน่ลูกเล็กโดนเหยียบเลยโดนตัดตรงนี้เดินเข้ามาโอโน่โอโน่เล็กพยายามถีบโอโน่เข้าไปทำอะไรไม่ถนัดครับลูกนี้โอโน่เตะซ้ายยันไว้เลยแต่กราดไว้โอโน่ตัดล่างอีกกดก็ผ่านมาก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูมวยระดับมวยเงินแสนนะครับแล้วก็ค่าตัวรวมแล้วแล้วก็ผู้ชนะเลิศนะครับจะได้บ้านพร้อมที่ดีมูลค่าประมาณเกือบ2ล้านบาทนะครับของมวยรอบปูนเอเชียซุปเปอร์ไฟท์นะครับครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกกี่ปีข้างหน้าจะมาคัดมวยรอบแบบนี้ผมคิดว่าคงไม่มีโอกาสแน่นอนเพราะเป็นมวยรอบใหญ่รุ่นใหญ่ที่ค่าตัวแต่ละคนค่าตัวระดับเกือบ2แสนบาททั้งสิ้นครับคู่นี้เป็นคู่ที่2ในมวยรอบปูนซีเมนต์ซุปเปอร์ไฟท์ครับคู่แรกนั้นตรงสนั่นน็อกสักมงคลไปแล้ววันนี้มาดูคู่ที่2ของปูนซีเมนต์ซุปเปอร์ไฟท์อีกเข้าไปครับโอริโน่พยายามเดินพนมลุงเล็กไม่เอาดาวยกนี้ต้องโตแล้วครับ2ยกนั้นยังคุมจังหวะอยู่จะยัดช่วยไม่ให้โอริโน่เข้าโอริโน่พยายามเตะตัดล่างเตะตัดล่างเตะซ้ายโอริโน่ลุงเตะซ้ายเหมือนกันโอ้หาฟันศอกซ้ายลูกนี้สวยครับพนมลูกเล็กโดนหมัดซ้ายเข้าไปอีกโดนหมัดซ้ายโดนศอกแล้วโดนหมัดซ้ายตามโอโน่ติดเข้าไปพนมลูกเล็กไม่เล่นเข่าเตะซ้ายไว้โอโน่เดินพนมเล็กเตะซ้ายโอโน่โดนแข้งซ้ายเข้าไปเตะตัดล่างพนมลูกเล็กหมุนไปต่อยด้วยหมัดซ้ายวงในโอโน่ตีเดินเข้าหาต่อยซ้ายพนมลูกเล็กพยายามเตะพนมเล็กพยายามเตะไปฟันด้วยศอกแลกกันพนมเล็กเตะพนมโอริโน่ต่อยเตะซ้ายเข้าไปบ้างว้าโอ้กรรมการระดมต้องทำงานหนักครับเป็นมวยใหญ่โอริโน่ฟันศอกซ้ายโอริโน่เตะขวานำเข้าไปพนมเล็กฉากเตะขวาเข้าไปแล้วพนมเล็กพยายามเตะซ้ายโอริโน่เตะขวาพนมเล็กเตะซ้ายโอริโน่เล็กเตะซ้ายต่อยซ้ายถีบซ้ายยันอีกโอริโน่เริ่มเข้าไม่ติดต้องเอาแรกกันครับเตะซ้ายโอริโน่ต่อยโอริโน่พยายามตีเข่าโอริโน่เล็กดันออกไปโดนศอกโอริโน่เล็กรู้สึกจะมีเลือดออกแล้วครับโอริโน่เล็กโอริโน่ฟันด้วยศอกวงในโอริโน่ตีโอริโน่ต่อยมาซ้ายต่อยฟันศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายโอริโน่แตกครับไม่ใช่พนมลูกเล็กแตกโอริโน่แตกยังไม่รู้ครับแตกทางด้านไหนโอโน่พยายามต่อยโอโน่ต่อยซ้ายเล่งครับโอโน่เตะล่างพนมลูกเล็กแยกไปโอโน่ติดก้อนฟันศอกซ้ายพนมลูกฟันศอกซ้ายเหมือนกันแลกศอกกันโอโน่ต่อยซ้ายเข้าวงในตีเข่าซ้ายพนมลูกพยายามเตะทีบยันไม่เข้าโอโน่ต่อยซ้ายเตะซ้ายเข้าไปโอโน่เตะซ้ายโอโน่ต่อยซ้ายโต้โอโน่เตะซ้ายโอโน่เตะซ้ายบ้างโอโน่ฟันศอกซ้ายหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับในยุคนี้แหมมวยรอบนี้นะครับ10ปีนี่จะหาดูอย่างนี้ยากนะครับเป็นมวยเงินใกล้ๆ 200,000 ทั้งนั้นนะครับมีทั้งหมด8คนนะครับมวยรอบปูนเอเชียซุปเปอร์ไฟท์นะครับยกนี้ยกที่4ครับโอโน่เร่งนะครับยก3ปลายยกโดนศอกของพนมลุงเล็กแตกครับโอโน่เหนือคิ้วซ้ายครับแตกโอโน่ต่อยซ้ายเข้าไปพยายามไล่พนมลุงเล็กมีแข้งซ้ายโตโอโน่เตะขวาพนมลุงเตะซ้ายโอโน่เตะล่างพนมลุงเตะซ้ายพนมลุงจันไว้พยายามเตะไว้โอโน่ไล่เข้ามาโอโน่ไล่เข้ามาพนมเล็กพยายามเตะซ้ายและขาไว้โอโน่ผักพนมเล็กล้มลงไปเลยใช้ความแข็งพนมเล็กโดนหมัดซ้ายเข้าไปแล้ว
โอโนเตะซ้ายล่างพนุเล็กเตะซ้ายถีบยันไปโอโนเตะซ้ายบ้างแลกกันโอโนไล่กันมาต่อยซ้ายพนุเล็กพยายามอาศัยเชือกวงในพนุเล็กตีเข่าไปข้างหลังตีเข่าข้างหลังอีกตีเข่าอีกโอโนยังทำอะไรไม่ได้แม่มวยคู่นี้นะครับเป็นมวยอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะครับแต่ว่าต่อยกันแบบเอาเป็นเอาตายไปข้างเลยนะครับระหว่างโอโดโน่กับพนมรุ้งเล็กนะครับโอโดโน่เดินใหญ่ครับเร่งเครื่องตอนนี้ต่อยซ้ายลำตัวพนมเล็กโดนเข้าไปหลายขนานโอโดโน่ยกไว้เตะซ้ายพนมเล็กโดนในแข้งซ้ายทิ้งกันไว้เตะซ้ายอีกโอโดโน่จับขาทำอะไรไม่ได้โอโดโน่เตะซ้ายพนมเล็กแทงเข่าขวาโต้โอโดโน่ฟันด้วยศอกซ้ายเข้าไปบ้างแรกเข่าซ้ายกันโอโน่เตะขวาโอโน่เล็กเตะซ้ายโอโน่จับมาฟันด้วยศอกซ้ายโอโน่ติดเข้าไปโอโน่ติดเข้าไปเตะตัดล่างโอโน่เล็กพยายามเตะขวาเอามือจับเชือกครับกรรมการดันออกโอโน่ไล่เข้าไปต่อยซ้ายล็อกมาตีได้ไหมตีเข่าซ้ายโอโน่เล็กจับเชือกโอโน่ล็อกล่างตีเสร็จครับโดนเหลี่ยมไปแล้วพนมเล็กเสียเหลี่ยมลูกกำนันโอโน่ต้นปลายแรงครับเครื่องร้อนแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้โอโน่นี่มาเป็นชุดนะครับจ่ายไม่เลยอย่างที่คุณชาญใจว่านะครับตัวมวยคู่นี้เป็นมวยอำเภอเดียวกันนะครับจังหวัดเดียวกันแต่ว่าสังเกตการต่อยนะครับเอากันแค่เอาไปเอาตายเลยนะครับพนมลุงทำท่าแผ่วครับพนมเล็กโอโน่ต่อยซ้ายแล้วเตะซ้ายโอโน่เตะซ้ายโต้เรียกว่าตอนนี้โอโรโน่ใจอย่างเดียวแล้วก็พนมลุงเล็กมีกลัดอย่างเดียวมันทันครับผ่อนครับโอโน่ผ่อนพนมเล็กพยายามเตะซ้ายไว้ครับยกนี้จะเป็นยกที่5ครับสำหรับมวยรอบปูนเอเชียซุปเปอร์ไฟท์ครับติดตามชมให้ดีมวยรอบนี้เป็นรอบยิ่งใหญ่นะครับหนุ่มๆค่าตัวเงินแสนทั้งนั้นและเป็นมวยใหญ่ที่หาได้ยากด้วยในยุคนี้และวันพรุ่งนี้อย่าลืมครับศึกศิลปะมวยไทยที่หนองมนครับชลบุรีพรุ่งนี้ครับเดินพบกับทะเลตักกิจยวัฒน์กับแลมโบจิ๋วพอทับทิมและนำไปถีบพอบุรพากับกรุณชัยจอมใจหานครับเป็นหนึ่งลูกวงหินกับยอดนักรบพอบุรพาครับพรุ่งนี้ที่สนามมวยหนองมนนะครับศึกศิลปะมวยไทยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะให้ทางกล้องในแผนว่าในด้านดึงไซนะครับน้ำท่าวันนี้ภายในสนามบุรุษมินีนี่ดูเหมือนจะท่วมนะครับแต่ว่าบรรดาแฟนบัตรบวยนี่มาดูกันไม่เรียกว่าท้อถอยนะครับแน่นขนาดไปเหมือนเดิมนะครับจะเป็นชั้น2ชั้น3ครับหรือแม้กระทั่งริงไซชาวต่างประเทศก็เข้ามาชมเหมือนเดิมนะครับชาวต่างประเทศชอบครับวันนี้บอกฝนฟ้าตกเย็นดีมาดูกันพลึบพลับไปหมดยกสุดท้ายครับพนมลุงเล็กพยายามเตะซ้ายอัดเข้าไปโอโลโน่รู้สึกจะเผาๆการบุกแล้วมาพนมเล็กพยายามเตะซ้ายโอโน่เตะซ้ายคืนบ้างเตะฟรีบ่อยนักไม่ค่อยได้คู่นี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันครับแต่ว่าต่อยกันแล้วไม่มีครับเมืองดอกบัวก็ดอกบัวนะครับต่อยกันไว้ชื่อเหมือนกันคุณสมาร์ทครับครับแม้กระทั่งเมืองดอกบัวนะครับแล้วก็ปูนก็ตราดอกบัวด้วยนะครับครับปูนเอเชียมาพนมเล็กพยายามเตะอัดเข้าไปสำหรับในวันเสาร์หน้าเป็นไงฮะคุณสมิงขาวเสาร์หน้าก็มีคู่ที่เป็นแฟนรอคอยนะครับสายอสูรคือไพโรจน์ วราพลนะครับจะชกกับคุณเข่าทับหลังนะครับคือนำพลหนองกีพยุทธ์นี่เป็นคู่มวยรอบปูนเอเชียชกไฟนะครับครับวันนี้ฝ่ายแดงคือโอโรโน่ฝ่ายน้ำเงินคือพนมรุ้งเล็กนะครับคู่นี้อยู่อำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะครับแต่ว่าชกกันแล้วนี่ไม่มีท้อถอยหรือว่าไม่มีย่นย่อนะครับแต่ว่าเอากันเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวนะครับครับทั้งฝ่ายโอโรโน่แล้วก็พนมรุ้งเล็กพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับในเวลาประมาณ 5:00 นทางททบ5ถ่ายทอดสดนะครับพรุ่งนี้ที่สนามกีฬากลางราชบุรีนะครับมาพนมรุ้งเล็กพยายามเตะซ้ายอัดเข้าไปโอโรโน่นะคุ้มจับมาไถโอโรโน่นะเผาการบุกแล้วไม่ยอมบุกเข้าไปแล้วโอโรโน่หลังจากยก4เร่งมาสุดๆแล้วยกนี้ก็เลยเผาๆไปหน่อยมีกองเชิดครับเข้าช่วงสุดท้ายแล้วก็เป็นนักชกที่เรียกว่าชกทุกครั้งก็มีความสุขบนทั้งเวียนแล้วครับทางด้านโอโรโน่พอเมืองอุบลนี่
และตอนนี้ก็เป็นปลายยกที่5แล้วนะทางด้านพนมรุ้งเล็กก็เหมือนก็ออกมารู้ว่าสารภาพหรือเรียกว่าสารภาพหมดยกสุดท้ายอยู่เคียงข้างอุปชัยอย่างคุณแล้วก็ทรดประจำเดือนนะครับสมุนไพรใต้งี้แก้ปวดเมื่อยนะครับมีสร้อยคอทองคำให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับคือโอโรโน่พอเมืองอุบลชนะคะแนนพนมรุ้งเล็กทอสวัสดิ์ของมวยรอบปูนเอเชียซุปเปอร์ไฟท์นะครับ